บุญรอดโออาเปิดตัว2ผลิตภัณฑ์ใหม่นั่นคือกาแฟพร้อมดื่มอเมซอนและฮารุโคบริวกรีนทีภายใต้บริษัท Drink Enterprise ในการเปิดตัว2ผลิตภัณฑ์ใหม่ในครั้งนี้จะมีอะไรพิเศษบ้างติดตามชมค่ะสวัสดีครับผมทิติพรธรรมาภิมุกุล Chief Marketing Officer บริษัท Lot Trading ครับเราเปิดตัวทั้งกาแฟและชานะครับเป็นการร่วมกันทำงานระหว่างทางบุญรอดนะครับแล้วก็ OR หลักการที่เราทำนะครับเราต้องการที่จะทำกาแฟ RTD เนี่ยให้เหมือนกับกาแฟสดที่มาจากร้านอเมซอนที่สุดนะครับแล้วก็รสชาติที่เราออกทั้ง3รสชาติเนี่ยก็ต้องบอกว่าเป็น3รสชาติที่ขายดีที่สุดนะครับในคาเฟ่อเมซอนนะครับส่วนในของชาฮารุโคบูนะครับก็เราใช้วัตถุดิบนะครับที่เขาเรียกว่าฮะคัดสรรมาอย่างดีนะครับก็เป็นแหล่งผลิตที่ทางญี่ปุ่นเซอร์ติฟายนะครับแล้วก็กระบวนการผลิตทุกอย่างเนี่ยทำโดยคนญี่ปุ่นในเดือนเมษาจะเริ่มเปิดขายก่อนที่ 7-Eleven นะครับทุกสาขาทั่วประเทศไทยนะครับสุดยอดมากจริงๆค่ะกับการเปิดตัว2ผลิตภัณฑ์ใหม่นั่นคือกาแฟพร้อมดื่มอเมซอนแล้วก็ตัวฮารุกรีนทีนะคะเรียกได้ว่าอร่อยมากๆเลยค่ะคุณผู้ชมในตัวฮารุกรีนทีนี้ก็จะเป็นแบบโคบริวอีกด้วยดื่มง่ายนะคะรับประทานง่ายเหมาะสำหรับวันเร่งรีบของคุณผู้ชมเป็นอย่างยิ่งเลยค่ะและนี่คือสิ่งที่น่าสนใจที่มาเก็ตเทียมอบให้กับคุณผู้ชมในวันนี้ในครั้งหน้าเราจะพาทุกคนไปพูดคุยกับใครหรือสร้างแรงบันดาลใจกันที่ใดอีกอย่าลืมติดตามพวกเรา Market Share TV ค่ะ